หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้หลายคนหันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยกันเพิ่มมากขึ้นค่ะแม้หลายท่านบอกว่าใส่หน้ากากอนามัยแล้วจะร้อนหายใจไม่ออกแต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องสวมใส่กันไว้นะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะถ้าเกิดว่าทิ้งไม่ถูกวิธีนะคะคนที่เขาเก็บขยะอาจจะมีการสัมผัสกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก็ติดเชื้อได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่พับม้วนแล้วก็ทิ้งค่ะส่วนขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและถูกวิธีไม่ยากนะคะมาทำตามพร้อมกันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องล้างมือของเราให้สะอาดค่ะล้างด้วยน้ำหรือว่าสบู่หรือว่าล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบนี้ค่ะล้างทั้งหน้าและหลังให้สะอาดเลยนะคะสะอาดดีแล้วค่ะใช้มือของเรานะคะเกี่ยวไปที่สายเกี่ยวหูของหน้ากากอนามัยถอดออกมาแบบนี้ค่ะพยายามให้มือของเราเนี่ยสัมผัสกับหน้ากากอนามัยให้น้อยที่สุดนะคะจากนั้นก็พยายามพับนี่ค่ะพับด้านในลงแบบนี้นะคะพับอีกทับหนึ่งค่ะพับให้ได้เล็กที่สุดนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ใช้สายเกี่ยวหูค่ะรัดไปที่หน้ากากอนามัยอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้รัดแน่นขึ้นเชื้อโรคจะได้ไม่แพร่กระจายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะคะให้หาถุงพลาสติกหรือว่าถุงอะไรก็ตามแต่มาใส่เอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเนี่ยจะไม่แพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นรัดด้วยหนังยางอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งใส่ถังขยะที่มีฝาสุดท้ายแล้วทิ้งเรียบร้อยแล้วอย่าลืมล้างมือให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะง่ายๆเท่านี้ลองไปทำตามกันดูค่ะ